ี่น้องจ๋ามากินกระปุ่นกระปุ่นอีกแล้วอันไหนกับว่าพ่นกระปุ่นดอกพี่น้องเนี้ยมันแสบหวานไปกินยังกินก๋วยเตี๋ยวกับฮ้อนลูกข่อยนอนฮ้อนฮ้อนจะเซียนบ่อ่ะยิ้มก่อนฮ้อนอีหลีพี่น้องบ่แม่นฮ้อนธรรมดาบ้านข่อยได้กินนี่นี่ก่อนสี่สิบองศาจะฮ้อนบ่ฮ้อนเรียกว่าที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วค่อยคิดไปคิดมาคือสิเอาคือสิถึงห่อนอากาศถึงห่อนสูดน้ําโอ้มาเด้อมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ขอบคุณน้ํากันจ้าว่าค่อยห่อนว่าค่อยห่อนเดี๋ยวต้องบ่มีเฮียเอามายายากะทิให้พี่น้องมั่งคนหรือเสียงไม่โค่พอแห้งหมดเลยลูกหิตื่นกำลังนอนข้าไปชงของมาท่านบ่ฮ้อนจนมาได้เอารถใหญ่ไปชงของก็หน่อยจนที่เป็นวินแซ่บเถอะวะแซ่บเถอะวะพี่น้องแซ่บมากมากมหาศาลกินตาลซ่าพักขาลวกลวกออกความเหม็นมันออกจักหน่อยน้ำเบิ่งเนี่ยที่แรกว่าจะตำมาม่าที่น้องมึงอีกแล้วไปหิ้วเข่าเตียนสั้นสามารถมัวจะตำมาม่าพอดีได้พิษกันว่าจะตำเส้นหิวทั้งหิวทั้งห่อนอ
จกบ้านมือใดวะแจกบ้านบ้านเจ้านี้แตกบ้านปะประเภทนี้แตกบ้านนะฮะถ้ากินขอบคุณฮะเอาเลยต้มแล้วบ่ต้มแล้วบ่แตกบ้านบ้านเจ้ามีบ่เป็นยังไงมันดีเก่าเรียบหาคำหรือยังประเภทนี้แตกบ้านไหมพี่น้องโอ้ยอยู่ในบ้านบ่พี่ตอนนั้นคอยเห็นเขาเจ้าไปกินข้าวใต้ต้นไม้บ่เขาเจ้าหนีออกหนีจากบ้านเลยมันห่อนหลายไล่สิ่งบ่ดีอัปมงคลจังไล่อีหยังคนอยู่ในบ้านมันเป็นมือบ่ดีนะพี่น้องเจ้าอีสานก็อาจสิฮู้อยู่หรอกแต่ก่อนมีลูก5ลูกอย่างเงี้ยก็จบเลยเหตุที่แตกบานปีนี้วันที่เก่าหรือวันที่เท่าไหร่จำไม่ได ครับกินข้าวปุ่นมันเลอะปากนะเนาะเจ้ากี่ห้อนมาเจ้าก็เกิดแล้วดูหนาวอยู่ผัดไปเจ้าเกิดทางใต้ปะมึงเงาขอเนี้ยขอไม่ได้บอกเลยคอยทานยังครับเป็นคนขี้ห้อนคนอ้วนบอกง่ายๆครับคนอ้วนแล้วมันอึดอัดนะลดก็ลดไม่ได้ข่อยเชื่อว่าคนอ้วนหลายๆคนคิดเป็นคือข่อยอยู่ห้อนเหงื่อออกคนห่วยหงุดหงิดรำคาญอยู่ในห้องแอร์ก็ดีไปอยู่ทั้งนอกคือมู่ข่อยโอ้ยบ่แข็งแรงอ
นี่ย้อนย่อยไปแล้วตากแดดตากฝนมากนี่เนี่ยเนี่ยคนเหือหลายคือเพียงเรียนน้อยเดี๋ยวนี้เหือเต็มแล้วนี่เนี่ยมันหูสึกว่าอยู่ซื้อมันก็